รับข้าวนะลูกลูกไม่เลยเดี๋ยวบอกน้าข้าวมาแจกนะรับบ้านละสองลูกนะบ้านละสองลูกยืนดอกมายืนอยู่ที่บ้านลูกพอละโคงมาเนี่ยบอกลูกบ้านใครเอาออกมาลูกเดี๋ยวแจกข้าวสารนะบรรเทาทุกข์ช่วยกันโควิดตอนนี้กำลังระบาดไปทั่วเอาบ้านใครอยู่ออกมานะรับข้าวสารไปคนละสองลูกลูกเอานี่ไปบอกเขานี่มีใครอยู่นี่โยมมีใครอยู่ไหมโยมเปิดประตูหน่อยนี่เขาดูดิมีเขาขายอะไรนี่วันนี้ไม่ได้ขายหรอกเอาเราเคาะเล็กเคาะดังๆหน่อยเคาะสิอยู่ไหมเอาโยมรีบออกมาหน่อยแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วเอาข้าวสารมาแจกมาแจกค่ะทุกคนไม่ต้องนั้นอยู่ไหมไม่อยู่วางไว้เก้าอี้เดี๋ยวเล่พงไปไหนไปรีบเอาโทรโขงมาเอาลูกมานี่มาเอาข้าวสารมาลูกมานี่เอาข้าวสารไปไม่เป็นไรเอาข้าวสารไปอันนี้ขายอะไรอยู่นี่ขายลูกสิผมแล้วตอนนี้ขายไหมต้องใบออกนะครับแล้วเป็นไงขายดีไหมโอ้ช่วงนี้หนักดูผมหนักคือมันบ่มาตามงบไหมครับไม่มาตามงบมันจากได้หลายมาได้หน่อยๆครับอ๋อไม่เป็นไรเอาข้าวสารไปกินก่อนนะครับไปสองลูกไปอ๋องบคือจากเคยได้เยอะแล้วลดลงอ๋อได้มากๆครับบ้านนี้เอาไปลูกได้แล้วนะนี่ได้ยังวางไว้เลยลูกอยู่ไหมของบ้านอยู่ไหมครับเอาวางไปเลยลูกไม่อยู่วางไปบ้านนี้อยู่ไหมคุณพี่ออกมานี่หน่อยจ้าพงทำไมเขาจึงถ้าคุณมาแจกข้าวนะครับเอาข้าวไปลูกรับไปไปรับข้าวแสงคำนะครับเอารับไปแล้วนี่อยู่ไหมบ้านนี้รับไปลูกรับไปบ้านนี้อยู่ไหมวางมาเลยลูกวางหน้าประตูบ้านเช่านี้ได้ยังไปลูกไปวางให้หมดทานหมดหรือเปล่าฮะใส่ถูกไหมดูนี่ใส่สลับกันไหมสลับครับบวกลบได้ยังคะนี่ต้องมีนี้หมดดิมันเป็นมีบวกลบครับลองดูดิเอาได้อย่างบ้านรับไปลูกรับไปรับไปข้าวสารนะได้อย่างลูกบ้านนี้บ้านนี้ได้ยังครับได้ยังมึงเมื่อกี้ได้ยังลูกรับไปไปบ้านที่สองเลยเนี่ยบ้านได้ยังฮะนี่เขาได้ยังในบ้านนี้ได้ยังลูกได้ยังลูกได้ยังครับได้ยังลูกได้แล้วเหรอได้แล้วไปสลับยังไงมันมาถึงหลายเกที่ที่ใหม่นะครับมันต้องไปที่ตรงนี้เพราะฐานนี้ที่เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวอดดูดิเอาให้โยมไปหลังไหมไม่เป็นไรให้รับไปเลยสองหลังค่ะ
เอาสองหลังรับไปสองลูกไหวไหมยี่สิบกิโลไหวไหมเอาไปไปดูบ้างให้เป็นกำลังใจไปนะลูกไปข้าวไปกินกันหมดหรือยังถ้าหมดแล้วก็ไปพยายามอยากจะเน้นบ้านที่จนๆถ้าไม่จนก็ให้ไปเลยนี่หมดหรือยังไปนี่พอแล้วนะไปบ้านจนๆเลยดีกว่าคนที่ลำบากนี่ร้านค้าแล้วไป628ขึ้นรถบ้านหลังใหญ่ให้ผ่านเลยครับถ้าเป็นบ้านหลังใหญ่ผ่านเลยนะบ้านหลังใหญ่ผ่านเลยก็พยายามเน้นบ้านที่ค่อนข้างลำบากหน่อยถ้าบ้านที่มีฐานะก็ไปแหละคิดว่าคงจะความจำเป็นคนเหล่านี้ก็คงยังนะเอาคนที่อยู่เป็นบ้านเช่าทำงานอย่างเมื่อกี้ลุงขายลูกชิ้นเมื่อกี้ก็ถามเป็นไงจะขายช่วงบ่ายอะไรเป็นไงบ้างโอ้ยงบมันไม่ได้เหมือนเดิมหรอกฟังสับสูงมากแล้วเลยงบอันนี้บ้านเช่านี่นี่เงี้ยเอาไปแจกก่อนแบบเงี้ยอย่างงี้คนแจกเอาลงมาซื้อมาแบกมาสองเอาลูกมีใครอยู่บ้างเรียกเลยเดี๋ยวให้เข้าเอาเรียกเลยลูกเรียกเลยไอ้บักฮัลโหลทำไงถึงไม่ติดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านครับวันนี้ทางวัดพุทธแสงธรรมเราแจกข้าวรับไปเลยสองลูกลูกไปบ้านละสองลูกนะรับไปนี่มีไหมรับไปลูกเอารีบรับเลยรีบรับไปแล้วไปดูด้วยปากกาโหลฐานเป็นไงเมื่อกี้มันไม่น่าจะเสียน่าจะเป็นตรงไหนไหมนะครับลองไปเคาะดูเคาะดูอ๋อโทษถามให้เสิร์ชดูดิว่าวันนั้นเสิร์ชเขาซ่อมยังไงไปเดินหน้าไปพงเขามีเบอร์เสิร์ชไหมไปทำไมเขาไม่เดินหน้าไปก่อนกันเขาจะถอยหลังยังไงกันแน่ขับรถก็นึกจะถอยเดินหน้าไปเลยนี่เดินหน้าไปก่อนข้างหลังไม่ก็เส้นนึงก็ให้ทางนู้นก็ถอยไปสมศรีทางไม่ถอยออสเบิร์ดเข้าใจคนละแบบกันเอาให้เขาเดินหน้าคนนึงลองถามไปเสิร์ชดูว่าวันนั้นเราแก้กันตรงไหนถ้าไม่มีลำบากวันนี้ก็คงจะใช้กดเหล็กนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าตายตัวนะอาจจะช่วยพวกรถเครื่องจะพยายามตัดเอาตามบ้านเป็นหลักโอ้นี่โยมเก็บขยะอยู่เดี๋ยวต้องแจกเลยนี่ฮะนี่เหรอนี่นะนี่กำลังเข็นอยู่นะนี่ซ้ายมือเนี่ยครับได้แล้วนะโอ้สาธุเด้อนี่บ้านเช่านี่ยังไม่ได้ใช่ไหมยังครับแจกโยมปิดแมสด้วยปิดแมสด้วยในบ้านหน้ากากด้วยนะไปเข้าบ้านเดี๋ยวแจกที่บ้านแจกหน้าบ้านนะไปแจกปิดแมสด้วยยิงบ้านเลยลูกบ้านละชุดบ้านละชุดลูกรออยู่หน้าบ้านเลยนะครับเดี๋ยวท่านเจ้าคุณจะเดินหาถึงบ้านนะครับเด็กลงมาอยู่บ้านชุดลูกเด็ก
ทำอะไรกันอยู่เนี่ยทุกวันนี้ฮะไปเดี๋ยวแจกเลยเดี๋ยวบ้านละชุดรับนะครับหลังละชุดนะนี่นี่บ้านไหนข้าวสารนะครับอยู่ให้ตรงบ้านเลยนี่ใครอยู่บ้านนี้วางที่เก้าอี้ไปลูกวางไว้วางไว้เอาไปต่อไปหลังสองหลังสามรับไปเลยขายอะไรอยู่เนี่ยลูกฮะขายอะไรอยู่เนี่ยนี่ขายอะไรคะเนี่ยขายอะไรนะขายเชฟหน้าโรงงานค่ะอ๋อเชฟขนมเด็กครับวางไปเลยสองลูกไปไปลูกไปวางไปไหนเจ้าท่านคุณนะครับไปไปโชคดีแล้วบ้านนี้ใครอยู่อันนี้เขาไปส่งของวางไปเลยส่งของวางไว้เอาไปเอามาอีกหนึ่งชุดสองชุดยังเดี๋ยวหยุดกวาดก่อนลูกหยุดกวาดก่อนนะรับของจากท่านเจ้าคุณก่อนนะครับไปฝากไว้ห้องนู้นก่อนไปแล้วนี่ใครอยู่บ้านนี้บ้านนี้อยู่ไม่ต้องไม่อยู่ครับแต่กุญแจครับฝากไว้เถอะไหนเขาได้แล้วเหลือบ้านเดียววางไว้ฝากก็จะได้จบซอยนี้อาจจะมีคนลำบากเยอะเดี๋ยวเข้าไปข้างในลองเช็คฐานดูทีที่ขยับนี่เราลงปิดพื้นที่ของรอบในอำเภอน่าจะเป็นทุ่งนาเยอะเหมือนกันวันนี้ตอนนี้เริ่มทยอยไปจะมีห้องแถวนี่ก็เป็นห้องแถวอีกแล้วเนี่ยโอ้พวกขับรถกันเยอะไปลงนี้ขับรถลูกต้องใส่แมสนะลูกกฎหมายออกแล้วลูกวันนี้ไปรับข้าวสารไปลูกนะบ้านนี้ไหมไปรับไปบ้านละชุดลูกในบ้านหลังไหนลูกรับไปชุดนึงอันนี้บ้านละชุดไปให้บ้านละชุดนี่สองหลังไม่ต้องเดินมานะครับเดี๋ยวท่านเจ้าคุณเดินไปหาบ้านละชุดบ้านละชุดนี่บ้านนี้นะชุดหนึ่งไปลูกคนละชุดเลยแจกกันอันนี้เป็นรถรับจ้างอยู่ตอนนี้ก็จอดเยอะกันเพราะโรงงานไม่ได้ขายรับข้าวสารนะครับเอาไหนเอาข้าวไปเอาไปทานลูกท่านเจ้าคุณจากวัดพุทธแสงธรรมมาเอางั้นปิดประตูออกมานี่มึงเอาหนูออกมาไม่ต้องให้ไปนี่มันเอาบ้านนี้บ้านที่ปิดประตูไม่ต้องให้เอาบ้านที่เปิดไปมาบอกบุญนะครับวันนี้นะรับไปนี่มีใครจะรับบ้านใครรับข้าวสารไหมครับเด็กเอานี่อยู่บ้านไปรับไปเอาโยออกมารับข้าวสารมาลูกมาเอามารับข้าวสารมาลูกรับไปหมดนะไปเอาที่อยู่แล้วกันนี่โยอยู่หลังไหนเอาไปลูกบ้านละชุดไปเดินไปบ้านละชุดไปบ้านละชุดไปไปพอละโทรบอกก็ยังต้องบอกครับมาดูออฟเดี๋ยวบอกข้อนี่โดนกันใช่ไหมครับเดี๋ยวรีบแจ้งประเสริฐว่าติดแล้วบอกประเสริฐเลยไม่โดนเดี๋ยวไปบ้านเอารีบโทรบอกเสิร์ฟเดี๋ยวเสิร์ฟมาเดี๋ยวรีบโทรกินนิดฟังอาจจะ
เดี๋ยวอันนี้ธรรมะครับตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังเดินทางต่ออ้าวฝั่งนี้ก็เป็นบ้านเช่านี่ได้ยังออกมารับอ้าวไปออกรับแล้วนะเมื่อกี้มีปิดบังบ้านพอมาเสร็จพอเราเดินเข้ามาใกล้เขาปิดประตูปิดประตูบอกงั้นผ่านไม่ต้องให้บ้านนี้เห็นพระแล้วปิดประตูแสดงว่าใจไม่เป็นกุศลเท่าไหร่กลัวกลัวใส่บ้านหลังนี้ไอ้พงต้องรู้ด้วยว่าบ้านไหนมีปัญญาเนี่ยมาครับมาครับไปบ้านไปบ้านบ้านหลังละหนึ่งท่านนะครับหลังละหนึ่งท่านนะครับพงพงพงดูด้วยครับบ้านไหนที่เขามีฐานะไม่ต้องประกาศอย่าไปประกาศไปไปไปที่บ้านไปที่บ้านไปบ้านเป็นบ้านตามมาตามมาตามมาเป็นบ้านวันนี้ก็ต้องอาจจะเป็นก็อยากให้หลังคาบ้านอยู่ไม่ต้องตามมานะครับไม่ต้องขับรถตามมาต้องมีตัวบ้านครับบ้านบ้านบ้านหายน้ำเปล่าอยากให้บ้านที่ที่ลำบากจริงๆบ้านไม่ลำบากเราไม่ความประสงค์อีกแบบเอามาเอานี่บอกเพลงดังสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับขณะนี้ทางวัดมุ่งมั่นแต่งทำของเรานะครับทำเรื่องท่านจะคุณพระคุณกรรมการคณะศิษยานุศิษย์และเจ้าหน้าที่ของวัดมุ่งมั่นแต่งทำครับในบ้านหลังไหนลูกให้คนละหลังหลังละสองชุดหลังละชุดนะลูกอันนี้หลังหนึ่งเอาไปชุดหนึ่งไปหลังละชุดไปไปชุดไปลูกหลังละชุดรับไปรับไปลูกหลังละชุดนะรับไปหลังละชุดรับไปส่งไปลูกรับไปรับไปหลังละชุดรับไปรับไปหลังละชุดไปอยู่กันคนเดียวเราอยู่สองคนทำอะไรตอนนี้ทำงานในโรงงานค่ะยังมีงานทำอยู่นี่เขาก็ให้หยุดฮะให้หยุดให้หยุดเหรอทำไมเหรอเพราะอะไรอ๋ออันนี้เป็นแรงงานไม่ใช่ปกติมีงานทำอยู่แล้วนะครับยังมีรายได้ไปบ้านนี้เอาไปได้ได้ยังเมื่อกี้ได้แล้วเอานี่ต่อไปรับไปใครได้แล้วพอได้แล้วชุดในบ้านอยู่ไหนเอาแค่บ้านไหนไปมีใครอีกเอาในบ้านนั้นชุดหนึ่งไปใครอยู่บ้านหลังนั้นเอารับไปลูกรับไปที่บ้านเอานี่ชุดหนึ่งรับไปให้ไปชุดหนึ่งแล้วชุดหนึ่งลูกบ้านละชุดนะลูกนะแจกแล้วนะพอแล้วของใครบ้านไหนยังไม่ได้ฮะบ้านหลังไหนครับในไม่ได้ไม่คือหลังละชุดเอามานี่หลังละหนึ่งชุดครับเอาแล้วเมื่อกี้ยังไม่ได้รับฮะอะไรนะหลวงพ่อไม่ได้รับทุกซอยหลวงพ่อหนูรับมั่งแล้วรับใครลูกไหนบ้านอยู่ซอยไหนครับซอยข้างในตรงนู้นนะคะมันเลยมาแล้วแล้วพอดีเขาก็เลยมานี่กันรีบแจกเล่นยายมาจากไหนรับไปรับไปรับไปไปลูกบ้านละชุดเดียวนะไปไปเรียบร้อยเนี่ยความเดือดร้อนนั่นใครอีกนะบ้านนั้นนะบ้านนั้นเดินเข้าไปแล้วมีซอยแกยังไม่ได้โยม
ซอยที่ได้ซอยที่ไม่ได้เอ้าไม่เป็นไรแต่วันนี้เราจะตัดเรื่องพวกม้าเร็วก่อนวันนี้เอาเฉพาะบ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวโกรธซ้ำซ้อนแล้วก็เจตนาก็ไม่อยากให้ตามตรงนี้แต่ว่าไอ้ที่ผ่านมามันก็เห็นนะบางคนอยู่ไกลกว่าแล้วก็ลึกก็จำเป็นไปเอาคนที่ไม่มีจริงแจกคนไม่มีเราต้องช่วยคนที่กำลังที่ต้องการความช่วยเหลือก่อนนะโยมนะส่วนบ้านหลังใหญ่หลังโตวันนี้ก็คือก็ขอให้ขอบคุณที่ลำบากกว่าก่อนแล้วกันใช้คำนี้นะจริงๆแต่มาต้องให้หมดแต่มารู้อยู่เพราะว่าคนทำบุญก็ไม่ใช่แต่คนจนต้องใช้คำนี้คนมีถึงจะได้ทำด้วยซ้ำไปแต่ว่าวันนี้เป็นเหตุการณ์เฉพาะเรื่องของโควิดตอนนี้เรากำลังเดินลงสู่พื้นที่จริงเนี่ยเห็นไหมนี่เขาเขียนว่าอะไรที่นี่ปะผ้าเปลี่ยนซิปนี่รถเยอะไปอย่างเงี้ยดูหมู่บ้านเป็นบ้านนี้ก็น่าจะได้คนจะให้ไปอยากจะไปถึงตามชนบทจริงๆก็ชนบทอยู่แล้วแต่ว่าชนบทที่กำลังขัดสนอยู่หรือว่าลำบากหรือว่าหรือบางคนลูกหลานที่เคยส่งเงินมาให้กับไม่มีเงินตอนนี้ตกงานกันเยอะบอกว่าคนขายของขายอะไรที่เนี่ยในบ้านหลังดูไปขนาดในกรุงเทพแท้ๆเฮียโยมโอ้โหหรือว่าที่อยู่ในอำเภอต่างๆเราก็เห็นอยู่แจก200ยืนกันมาเป็น 20,000 กว่าคนถ้าคนมันไม่จนหรือไม่ลำบากจริงๆ 20,000 กว่าคนจ้างให้ยังไม่มาอยู่อย่าว่าแต่มานี่รอตั้งแต่ตี4มากันพอออกเคอร์ฟิวก็รีบมากันอันนี้เดี๋ยวเราดูนู่นกวักมือแล้วบ้านนึงได้นี่เป็นบ้านทาวน์เฮาส์เหรอใช่ครับเราไปก่อนไหมเดี๋ยวก็ถือว่าจนอยู่นะปานกลางสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเดี๋ยวในขณะนี้นะครับเดี๋ยวพระเจ้าดำเนินทางว่าไปมาเองวันนี้ไปอยู่ดีแจกบ้านครับบ้านอยู่ไหนเอาไปรับไปไปอยู่หน้าบ้านกันเอาบ้านละชุดนะให้บ้านละชุดวันนี้เป็นกำลังใจกันไปบ้านละชุดบ้านเดียวบ้านหนึ่งชุดหนึ่งนะในบ้านละชุดบ้านละชุดลูกก็ถือว่าปานกลางเป็นทาวน์เฮาส์แต่ก็ไม่ได้ถือว่าร่ำรวยอะไรแต่ให้กำลังใจกันนะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเดี๋ยวที่ได้ยินอยู่ในขณะนี้คือเดี๋ยวพระเจ้าทำการกราบทำบ้านทั้งหมดแต่งคนนะครับวันนี้ตาจะบุญพระพรธรรมพรของติดยาติดแล้วที่อยู่บนเจ้าครับพระเจ้าทำการแจกจ่ายของแม่ลูกโอ้ครับวันนี้ผมมีกระตังรถ3คันแต่ถ้าเป็นคำว่ากำลังใจอย่ากระชากเอาไปนี่มีบ้านละชุดพอเอาไปลูกบ้านละชุด
เดินมาแล้วโยนนะบ้านที่เขามีก็ต้องให้อย่างนะเป็นเป็นครับผมมาพบกับทางเราได้ทางข้าวสารมาแจกจ่ายกับคนนี้ค่อนข้างจะมีปานกลางแล้วแต่ก็เอาละเป็นปานกลางโยมยอมรับไปเลยไปเดี๋ยวพอรู้สึกครับรับไปเลยครับได้ครับรับไปเลยแล้วส่งไปลูกเดี๋ยวประจําสัมภาษณ์แล้วขอให้ท่านออกไปรออยู่ที่หน้าบ้านของท่านนะครับรู้สึกบ้านพอมีจะกินแล้วดูแล้วปานกลางหมดแล้วไปที่ลำบากนิดเมื่อกี้ก็เลยไม่เดี๋ยวเข้าเห็นบ้านหลังนี้นั่นผ่านเลยบอกเลยบ้านไหนผ่านรับยังครับรับไปชุดหนึ่งนะลูกได้ยังลูกยังได้ยังลูกเมื่อกี้เข้าได้ยังได้แล้วนะมีรถเครื่องตามมาเดี๋ยวเน้นบ้านเป็นหลักแล้วเครื่องมาแล้วมันวุ่นวายกันเดี๋ยวดูเขาว่าไงเดี๋ยวไปลุกไปวันนี้อยากเข้าถึงชาวบ้านจริงก็ลำบากกันโดยทั่วๆนะแต่ว่าจะเน้นกลุ่มของคนลำบากกันหน่อยนี่ยังอยู่ปานกลางอยู่พอดีเห็นเขารอกันอยู่ลงมาดูแต่ก็ไม่ได้แจกครบทุกบ้านนะโยมไปสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่ปกติก็ปกติไงโยมยังต้องใส่แมสอยู่เลยตอนนี้เยอะแต่อย่างอื่นอากาศฟรียังหายใจลำบากนี่ถ้ามีการซื้ออากาศด้วยสงสัยตายเยอะกว่านี้นี่ดีที่ไม่ได้ซื้ออากาศมันเป็นช่วงที่ไม่ปกติเพราะมีการระบาดของเชื้อโรควันนี้ก็อากาศก็เริ่มจะร้อนๆขึ้นมาแต่ไม่เป็นไรความดีก็อยู่ที่เราเลือกว่าเราจะทำไหมหรือทำได้ไหมก็ต้องเลือกนี่บ้านหรือไม่ใช่นี่กระต๊อบไปไม่ใช่นี่เป็นกระต๊อบไก่เขาคงไม่ใช่บ้านบอกจุดหมายไปแล้วว่าถ้าบ้านมีฐานะให้ผ่านเลยไม่ต้องประกาศเราก็พยายามดูเป้าหมายตอนนี้จะเลือกเป้าหมายก็ไม่ใช่เลือกที่รักมักที่ชังแต่ว่าจะเลือกกลุ่มที่เราสงสารอยากจะช่วยก่อนความลำบากบางบ้านมีถ้ามีรถ2คัน3คันแล้วเราก็รู้สึกก็ยังไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายสักเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าจำเป็นที่อยู่ต่อกันก็ต้องให้เพื่อเป็นกำลังใจนายุทธเนาะทำไมเขาได้ทำไมเราไม่ได้บอกคุณมีต่อไปก็บอกฉันต่อไปฉันก็ไม่ทำบุญแล้วเพราะฉันมีต้องให้คนจนทำพูดอย่างนี้เราหงายหลัง เอาถ้าก็ว่าทุกอย่างไม่มีกฎตายตัวนะนี่คนก่อสร้างเดี๋ยวที่มีงานทำอยู่ปล่อยก่อนมีงานทำก็มีเงินใช้อยู่คนที่กำลังถึงวิกฤตของโควิดที่กำลังทำให้ลำบากจริงๆเดี๋ยวโยมก็จะเห็นตามาก็ขอดูเหตุการณ์เฉพาะนะตอนนี้เรากำลังลงพื้นที่ฉะนั้นใครก็ตามนะญาติโยมที่ฟังอยู่ตอนนี้อย่าให้ความทุกข์มาฆ่าเราจำไว้ทุกยังไงก็ตามความทุกข์ไม่มีสิทธิ์มาฆ่าเรามีแต่เราต่างหากที่จะฆ่าความทุกข์เพราะอะไร
เพราะเราเป็นคนมีปัญญาพระพุทธเจ้าฆ่าทุกสาวกของพระพุทธเจ้าฆ่าทุกผู้ปฏิบัติธรรมต้องฆ่าทุกงั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกให้กำหนดรู้ให้กำหนดรู้ให้กำหนดรู้ไม่ใช่ว่ายิ่งทุกข์แล้วเราก็ยิ่งเอาไฟไปใส่เอาเชื้อไปใส่เอาน้ำมันไปใส่อย่างนี้เราไปหมกมุ่นกับมันแล้วความทุกข์ไม่จำเป็นต้องไปหมกมุ่นกับมันเยอะนี่ธรรมะบอกว่าการปฏิบัติธรรมพอถึงจุดหนึ่งมันคือแสงสว่างของชีวิตคือปัญญาของจิตใจที่เราได้รู้ว่าการเกิดมาที่แท้หัวใจต่างหากคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดล้ำค่ายังไงถ้าใจเป็นทุกข์จนทุกข์มากต่อให้ร่างกายได้กินอิ่มเป็นไงโยมมันไม่มีชีวาใช่ไหมเพราะความสุขมันคือชีวาแต่การดำรงชีวิตคือการอยู่รอดของปากท้องใช่ไหมฉะนั้นคุณต้องมีปากท้องที่มีอาหารในระดับของร่างกายที่ต้องการมากก็ไม่ใช่บ่ดีขาดก็ไม่ดีแต่สิ่งที่ได้มาแล้วตรงนั้นก็คือจากนั้นคืออะไรหัวใจจิตใจนี่ไงโยมรู้ไหมที่ทำมาบวชเป็นพระได้ถ้าใครบอกว่าอยู่เพราะแค่ว่ายถาสัพพีกินแล้วก็นอนตามบอกคนนี้เข้าใจโลกแบบผิดเพี้ยนไปเยอะมากของการที่ออกบวชแต่ถ้าความจริงแล้วโยมดูกันถ้าอาตมาเป็นคนเกียจคร้านหรือเป็นคนไม่ขนขวายโยมคิดว่าอาตมาจะติดต่อกันกี่วันที่ออกมาแจกข้าวของบรรเทาทุกข์ในตามชนบทน้อยใหญ่คนเกียจคร้านเขาไม่ทำคนกลัวลำบากเขาจะไม่ลงพื้นที่ขนาดนี้แต่จะมายิ่งลงยิ่งมีกำลังมากขึ้นรู้สึกสัมผัสกับตัวเองได้ว่าใจเรามันไม่ได้เล็กลงกว่าเดิมตั้งแต่เริ่มทำแต่ใจเรากับมีกำลังมากที่อยากจะเดินไปให้ถึงกับใครว่าใครที่กำลังลำบากที่เราจะเข้าไปได้ในจุดที่เราจะเข้าไปได้เราก็จะพยายามไปให้ได้มากที่สุดนี่ไงญาติโยมโอ้ถ้าตรงไปคิดว่าใช่นะเดี๋ยวบอกถ้าทำไมเราไม่ตรงบ้านเล็กๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเออมันน่าจะตรงไปก่อนนะน่าจะตรงไปก่อนเพราะเห็นซึ่งหน้าอยู่เอาไปอ๋อขับตรงไปก่อนเลยไม่ต้องถอยเดินหน้าไปเดินหน้าไปเพราะนี่มันเหมือนไม่ใช่ถนนที่รถสัญจรประจำเพราะว่ามันเบียดนี่มันเบียดนี่เรากำลังเบียดทุ่งนาอยู่กำลังเบียดทุ่งนานี่ไงคำว่าความกันดารหรือความยากจนหรือความลำบากมันไม่ปราณีคำว่าชีวิตคนแม้แต่ความร้อนหรือความหนาวเราก็ต้องปรับมันตลอดใช่ไหมอุณหภูมิร่างกายถ้าต้องเท่าไหร่อุณหภูมิอยู่ได้ถ้าเกินจาก37แล้วนั่นคือเริ่มมีปัญหาแล้วใช่ 37.5 หรือ 38 เอาถ้า 38 ไปแล้วมันก็น่าจะเริ่มร่างกายว่ามันผิดปกติแล้วเดี๋ยวนะอันนี้คือไปผ่านไปเดี๋ยวนิดนึงร้านค้าเดี๋ยวดูบ้านเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปก่อนเนี่ยดูกันเนี่ยเห็นกันสร้างไม่เสร็จหน้าต่างประตูก็ยังไม่เสร็จตีพับๆไปก่อนออดเดินหน้าอีกนิดจะได้เห็นรอที่หน้าบ้านครับอยู่รอหน้าบ้านท่านเลยครับอยู่รอหน้าบ้านท่านเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมด้วยตาเดี๋ยวแจกบ้านให้ก่อนแจกจ่ายให้น้องทุกคนนะครับรออยู่หน้าบ้านเลยรอที่หน้าบ้านครับรอที่หน้าบ้านใส่ผ้าที่จะทำให้เรียบร้อยที่จะไม่แจกว
รับข้าวไปสองลูกมีบ้านนี้เดี๋ยวเอาบ้านเป็นหลักก่อนเอาบ้านอาจารย์พี่น้องในจุดเติมเราครับไปใส่เม็ดก่อนใส่ผ้าพิชิตเรียบร้อยแล้วพี่นะวันนี้กฎหมายห้ามแล้วบอกใครมีเม็ดใส่เม็ดวันนี้กฎหมายห้ามแล้ววันนี้ขอความกรุณาท่านรับใส่เม็ดด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับทั้งหมดมีอยู่กี่หลังคาประมาณ 9 หลังคาไหนเดี๋ยวตามไปเลยเอาให้ที่หลังคาเอาหลังคานี้รับไปนี่ของใครรับไปเดี๋ยวรับไปที่ละบ้านในบ้านหลังไหนนี่ใครเจ้าของบ้านรับเจ้าของบ้านรับไปนี่ใครรับไปรับไปขอบคุณค่ะไปเอาอีกสาธุขอรับผมนะครับแล้วใครอีกนี่ใครอยู่บ้านนั้นบ้านใครอันนี้อยู่เดียวกันไหมไม่อันนี้หลังรับไปแล้วนี่บ้านใครลูกชุดหนึ่งเอาไปมาเมื่อกี้แจกก็ยังนี่ได้ยังได้แล้วมั่งมั่งเลยครบแล้วยังครบแล้วครบแล้วครอบคนละชุดจะกลายให้ท่านดูคุณผมฟังท่านผมอ๋อดีอายุเท่าไหร่แล้ว91 92อยู่เป็นร้อยแล้วกันนะการได้ยินได้ฟังธรรมอยู่แล้วท่านของท่านตระกูลอยู่ดีสาธุนี่อยู่ทุ่งนาเลยนะเนี่ยครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำงานอยู่ยมโตก็ฟังธรรมในเฟซของท่านตระกูลดีตอนนี้ยังมีงานทำอยู่นะมีงานทำอยู่ดีมีงานทำมาบรรเทาไปก่อนนะได้ยังบ้านนี้รับไปลูกรับไปเดินมาเนี่ยดูโยมเขาเป็นกลุ่มเหมือนนะเมื่อกี้เกือบข้ามไปนะไหนอยู่หลังไหนลูกหลังนี้เหรอสองคนแล้วทำอะไรกันอยู่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรแล้วอยู่กินยังไงก็มีบ้างกินบ้างนั่นแหละแล้วทำอะไรถ้าไม่ทำอะไรไม่ได้ทำงานตอนนี้ไม่ได้ทำงานเพราะอะไรก็ตกงานกำลังก่อสร้างมันไม่มีงานอ๋อไม่มีงานนานหรือยังโอ้ก็เป็นเดือนนะพอเรื่องกว่าเอาไปให้ไปพันหนึ่งไปอยู่ไม่มีงานทำไปเฮ้ยลูกข้าวสารไปนี่นั่นบ้านหลังนั้นใช่ไหมใครอยู่หลังนั้นเอาไปนั่นหลังนู้นของใครบ้านอันนี้รับไปนะลูกแล้วลุงอยู่ไหนเนี่ยอยู่กับใครอยู่กับลูกชายแล้วลูกชายทำอะไรอยู่ตอนนี้อยู่กับพ่อนี่แหละอยู่กับพ่อและลูกชายได้ทำงานอะไรตอนนี้ไม่ได้ทำงานคนพิการฮะคนพิการครับลูกชายพิการด้วยครับอ้าวแล้วใช้จ่ายกันยังไงฮะหาเงินมาทางไหนไม่ได้หาเงินแล้วไปไม่ได้ก็อยู่ในบ้านอย่างนี้แหละแล้วเงินไหนใช้ครับแล้วลูกเขาส่งมาทีละ100-200-200อย่างเงี้ยเขาส่งมาไม่ค่อยมีเงินอยู่คนเดียวอย่างนี้แหละไปเอาข้อสารไปลูกพิการเอาไปสามลูกเลยเอาไปสามลูกสามลูกเดี๋ยวให้พันหนึ่งเอาเงินไว้ใช้พันหนึ่งไปพันหนึ่งมีใบละพันไหมแต่มีเอาไหมเอาไปเก็บไว้ใช้นะ1,000นะอายุเท่าไหร่แล้ว89แล้วจะอยู่เท่าไหร่วันนี้ให้คนแก่หัวเราะสาธุได้ยังเมื่อกี้ได้แล้วนะได้แล้วให้มีรอยยิ้มกันบ้างบ้านนี้ยังไม่ได้เลยลูกเกือบผ่านไปนะลูกซอยเมื่อกี้สู้จะสู้เนี่ยลองถ่ายให้ดูบ้านขนาดนี้อยู่ตกงานด้วยดูสภาพบ้านเนี่ยถ้าเราไม่ได้เข้ามาก็ไม่มีใครเห็นนะนี่ดูสิเนี่ยโยมดูแล้วกันกำลังถ่ายดูบ้านอยู่กัน2คนตกงานด้วยตอนนี้โควิดระบาดเลยให้ไปพันหนึ่งเมื่อกี้
อ้าวสาธุ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 ดีใจแล้ววันนี้ได้เข้ามาถึงจุดที่เราต้องช่วยได้ไหมไปยังมีบ้านอยู่ไหมตอนนี้ครับไปลูกเดินเวลามาก็พยายามดูไปหารถไปลูกเนี่ยถ้าเราไม่เข้ามาเองเราไม่เห็นเมื่อกี้เหมือนเป็นทางตันก็เลยใช่กลัวกับรถลำบากครับเมื่อกี้เห็นไหมสองผัวเมียเขาตกงานแล้วอยู่บ้านกระต๊อบขนาดนั้นอยู่หลังไหนโยมรับไปทำอะไรตอนนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำอะไรค่ะอ้าวแล้วแล้วปกติทำอะไรเป็นแม่บ้านแล้วสามีทำงานค่ะอย่างช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำเพราะอะไรเขาให้หยุดเขาให้หยุดเหรออ๋อทนไปก่อนนะสาธุสาธุลงทั้งทีช่วงนี้เขาให้หยุดงานกันพอเท่าแก่เองก็จะมีแต่รายจ่ายเขาเองก็ไม่ไหวเขาก็มีครอบครัวนี่เป็นชนบทนี่เป็นทุ่งนางนั่นเลยอยู่นี่ไปซ้ายหรือขวาไอ้นุกคืออันนั้นบ้านใหญ่แล้วอันนี้มานี่ออกทางนี้ดีกว่านี่บ้านหลังใหญ่แล้วรู้สึกจะเป็นบ้านหลังใหญ่ไปงั้นขึ้นรถไกลครับไกลเดี๋ยวต้องขึ้นรถไปเลยครับบ้านหลังเล็กก็มีอยู่นี่เอาโยมเอากระสานมาไปเอากระสานมาช่วยเอาแกมากระสานครับมากระสานครับมีหลายบ้านเหรอมาก่อนมาหลายชุดมาเดินมีหลายบ้านถอยมามีหลายบ้านครับผมเราไม่รู้เราเห็นความหวังแล้วยมนะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านครับขณะนี้ทางวัดร่มแสงธรรมของเรานะครับนำโดยท่านพระสุภาธนพานคณะศิษยานุศิษย์และเจ้าหน้าที่ทางวัดร่มแสงธรรมครับวันนี้ทางวัดคุณพระแสงธรรมได้นำข้าวสารมาแจกจ่ายกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับถ้าเป็นชายมันชาวความเดือดร้อนและให้กำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในขณะนี้นะครับต้องบอกเลยพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีเสียงแม่นี่เรามองผ่านไปนี่บ้านจนนี่อยู่กันกี่คนโยมอยู่กัน4-5 คน4-5 คนแล้วตอนนี้ได้ทำงานอะไรบ้างตอนนี้ยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยฮะยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยสักอย่างอยู่เสียเอาข้าวไป20 กิโลเอาไปวางไป4 ถุงนะแล้วตอนนี้มีงานทำอยู่ไหมไม่มีค่ะไม่มีงานทำค่ะแล้วปกติทำอะไรอยู่หนูว่าทำงานรับจ้างทั่วไปค่ะใครจ้างไปไหนก็ไปค่ะตอนนี้ไม่มีงานทำแล้วเงินที่ไหนใช้กันอ๋อมีแฟนหนูทำงานอยู่คนเดียวค่ะมีคนหนึ่งก็ยังพอไปได้อยู่นะเป็นผู้ชายค่ะโอเคพอไปได้นะเอาข้าวไปกิน20 กิโลสงสารยังมีแฟนคนพอทำงานอยู่เลี้ยง4 ชีวิตค่าแรง300ยมเลี้ยง4 ชีวิตก็คิดเอาแล้วกันนี่ในบ้านหลังหนึ่งใช่ไหมครอบครัวเอาไปคนเดียวไปรับเลยสาธุไก่ฮะไปไหนไหนก็มาแล้วช่วยชีวิตคนหนึ่งก็เท่ากับช่วยคนหนึ่งสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนี่ทางนี้ไปได้นี่ขึ้นเนินเนี้ยนี่มีถนนนี่เมื่อกี้ก็ถามว่าเขาบอกเขายังมีสามีคนหนึ่งยังพอทำงานได้อยู่ก็ให้ข้าวสารไป20 กิโลทีแรกนึกว่าไม่ได้ทำงานก็จะให้เงิน
ครับอ่านี่บ้านนี่โควิด19นะครับมีใครอยู่ไหมพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้ยินเสียงประชาชนมาแล้วขอให้ออกพรที่หน้าบ้านของท่านนะครับอยู่ไหมอยู่ไหมเรียกออกมาเวลาเห็นบ้านก็ต้องเรียกเลยว่าใครอยู่ให้ออกมาตอนนี้เขาอยู่บ้านนะครับก็ได้ยินเสียงประชาชนมาแล้วขอให้ออกมารับข้อสารได้นะครับถามว่าจะพูดแสงชันของเราได้ดังข้อสารไม่แจกจ่ายครับพ่อแม่พี่น้องท่านนะครับตกลงรถของเราจะไงจะขึ้นถนนหรือจะย้อนกลับขึ้นถนนดีกว่าครับแล้วก็เลี้ยวขวาไปแล้วทางนี้รู้ไหมตามมาเลยพ่อแม่พี่น้องวิทยุให้เขาตามมาครับตอนนี้ทางว่าจะพูดแสงชันของเราน้ำข้าวสารไม่แจกให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับขอออกมารับข้อสารได้ที่หน้าบ้านของท่านนะครับพอดูบ้านด้วยถ้าบ้านหลังค่อนข้างมีฐานะก็หยุดเสียงไปบ้านนี้ไม่ต้องเขามีฐานะเลยดูแล้วดูบ้านด้วยเวลาจะบอกดูบ้านด้วยถ้าบ้านก็ประกาศออกมาอย่างเงี้ยสงสารเนี่ยมีใครไหมมีคนอยู่ไหมครับมีคนอยู่ไหมครับมีอยู่ไหมบอกให้รับข้าวสารโอ้นี่ยายอยู่ยายรับไม่ไหวมึงเอาวางข้าวสารนี้วางไว้เอาข้าวไปแจกข้างในเดี๋ยวนี่ของกุญแจไปมีหมาไม่ดูด้วยเอาข้าวสารมาให้โยมอ้าวรับนะโอ้รับไปเออเป็นคนแก่อยู่บ้านอยู่คนนะเอาละไปฮะอยู่กี่คนอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอ้าวอายุเท่าไหร่19 19จะอยู่เป็นร้อยไหมเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงทำไมไม่ถึงยายถึงนะย้ายถึงทำไมแค่นี้ก็พอแล้วความเกิดเป็นทุกข์ได้ยังเห็นได้ยังความเกิดเป็นทุกข์เห็นได้ยังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นธรรมะพุทโธบ้างนะแล้วอยู่กินกันยังไงหุงกินหากินหุงเองเหรอโอ้โห80เกือบ90เอาให้ยายสัก500นะเอาไว้กินนะพุทโธพุทโธด้วยนะไปรับเงินไปลูกไป500 300ดีใจไหมเนี่ยมาวันนี้ดีใจเออเดี๋ยวนี้เอาไป500ไปเลยนะเอาละสาธุ89เอารถมานี่เลยใช่ๆขึ้นมาทางนี้เลยได้89อยู่คนเดียวโอ้โยมงั้นโยม70 80นี่อย่าทำใจอ่อนเด็ดขาดด้วยนี่รู้ไหม89อยู่คนเดียวหุงข้าวเองอ่ะโยมอ้าวพระเจ้าคุณอ้าวลูกศิษย์เจ้าคุณเอาข้าวสารไปให้เป็นมงคลไป2ลูกเอานี่2หลังใช่มั้ยเอาไปเอามาอีกหลังละชุดให้หลังละชุดนะลูกไปเอาไปลูกหลังละชุดนะต้องไปต่อแล้วต้องไปต่อมีอีกไหมว่างเลยนะคือรถนะเดี๋ยวตอนนี้ว่างแล้วนี่เราอยู่กลางทุ่งนานะโยมนะนี่เดินทุ่งนานี่ต้องใส่แมสไหมเนี่ย ขำตัวเองความถูกต้องกับความจริงบางที่เนี่ยอย่างเงี้ยทุ่งนาเราเดินอยู่ไม่มีอะไรแต่ก็ต้องใส่แมสไปก่อนก็ตามกฎหมายนะโยมเราถ้าไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้นะโยมนะแต่ถ้ากฎหมายถ้ามันไม่ถูกกาลเทศะก็ประชาชนก็จะเดือดร้อนเลยตรงนี้คือปัญหาแต่ตอนชั่วโมงนี้ก็ต้องเคารพไปก่อนนะเพราะว่ามันเป็นการระบาดของโรคก็ต้องเห็นใจเขาบางทีโดยเฉพาะเวลาเกิดอะไรขึ้นมาหมอพยาบาลสงสารเขาก็มีลูกมีแม่มีภรรยามีคนที่เขารักด้วยเขาจะกล้ากลับไปกอดไหมล่ะในเมื่อเขาอยู่กับคนเป็นโรคโควิดขนาดเรายังใส่แมสและนั้นอันนี้
คือเจอข้าศึกอยู่เบื้องหน้าแล้วต้องอยู่ตรงนั้นกับเขาเห็นไหมหมอพยาบาลถึงติดกันเยอะทั้งที่เขาเสี่ยงตายเขาก็ยังต้องเสี่ยงดูดิต้องนับถือนะชั่วโมงนี้ต้องยกให้เป็นผู้กล้าผู้กล้านะขอนับถือแล้วกันธรรมานะว่าเป็นผู้กล้าที่สละชีวิตเพื่อคนอื่นเอานะนี่ทำอะไรโยมเนี่ยฮะทำอะไรเห็นมีถุงแยะๆเลยนี่เป็นคนงานใช่ไหมจ้ะเอาไปรับไปคนละ2ถุงลูกนี่เป็นคนงานมา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 รับข้าวสารด้วยลูกไปหุงกินกันฮะนี่มาไปเอาไปให้ไปเนี่ยคนงานดูเห็นแล้วสงสารตากแดดถุงใหญ่เนี่ยถ้าเราไม่เข้ามาก็ไม่เห็นไปแล้วนะโยมไปแล้วชีวิตเลือกได้กับเลือกไม่ได้อยู่ชอบชีวิตเลือกได้นะจะกินน้ำมะนาวกินน้ำส้มก็เลือกไปแต่บทเลือกไม่ได้น้ำก๊อกก็กินไปเถอะอย่าเรื่องเยอะเดี๋ยวจะตายเอาก็ดีนะทำให้ตมานได้เข้ามาสู่คำว่าชีวิตมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดทั้งหมดไอ้ที่เราไม่คิดมันก็ใช่เหมือนกันเหมือนชั่วโมงเนี้ยถามว่าใครเคยคิดแม้แต่รัฐบาลก็ไม่ได้คิดด้วยพวกเราก็ไม่ได้คิดถ้าทุกคนคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหมเออใช่มันจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าทุกอย่างเมื่อความจริงมันเกิดก็ต้องยอมรับนี่ในบ้านเป็นไงก็ดูไม่มีใครอยู่นะก็ดูค่อนข้างจะยังลำบากพอสมควรบางคนสบายแล้วก็อย่าไปทุกข์อีกนะโยมนะโยมสบายไหมตอนนี้เออถ้าสบายก็อย่าไปทุกข์มากนะอย่าไปนั่นมากเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็อย่าไปเก็บมาใส่ใจเยอะนะเอาเป็นเรื่องที่มันจริงๆก่อนทุกข์กันแบบเนี่ยเรามาสู่ชีวิตจริงแล้วเราจะเข้าใจไปข้างหน้าไปเราจะเข้าใจแล้วว่าทุกข์จริงๆมันชีวิตมันทุกข์เราทุกอะไรกันแน่ความอยากความหิวความหนาวความร้อนหรือการผิดศีลธรรมหรืออะไรแล้วแต่โยมต้องเติมเองเพราะมันเป็นจุดทุกคนเป็นคนขีดเขียนชีวิตตัวเองโยมจะเขียนด้วยดินสอปากกาผูกกันอะไรก็สุดแล้วแต่เขียนคำว่าอะไรอ่ะยมเขียนให้มันถูกนะถ้าผิดมันต้องลบนะหรือต้องฆ่าทิ้งกันนั้นถ้ามันใช้ไม่ได้ถ้าลบมันก็เสียเวลาแล้วมันอาจจะทำให้ดูสกปรกไปแล้วนั่นคือผิดในเรื่องที่ยังแก้ไขได้แต่มันก็หมองได้แล้วแต่ถ้าผิดที่แก้ไขไม่ได้มันเหมือนเขียนแล้วต้องฆ่าทิ้งมันคืออาจจะต้องติดคุกล้มละลายหรือต้องตายหรือพิการหรืออะไรสักอย่างที่เราสิ้นสูญจากคำว่าชีวิตอิสระของเราไปมันถูกฆ่าทิ้งไปวันนี้ตมาได้เห็นแล้วว่าเพชรเม็ดใหญ่แค่ไหนไม่มีค่าเท่ากับหัวใจดวงที่เราเข้าใจมาแล้วเนี่ยโยมว่าคนใส่เพชรและทุกเนี่ยกับคนไม่ใส่เพชรและไม่ทุกเนี่ยโยมว่าหัวใจไหนมีค่ากว่าลองตีราคาดูหน่อยถ้าโยมยังตีราคาเป็นวัตถุอยู่นั้นก็
โยมต้องรออีกหลายชาติที่โยมจะเข้าใจคำว่าพระพุทธเจ้าทำไมจึงสละจากชีวิตที่มีเพชรนินกินดาทั้งหมดและแสวงหาสัจธรรมชีวิตนี่ไงแต่มาถึงบอกว่าโอ้นี่จนนะเนี่ยบ้านอยู่แต่เอ้ามันโดดเดียวไปเข้าไปเดี๋ยวกลัวเวลาจะไม่พอเพราะว่าพื้นที่ยังอีกเยอะโยมฟังธรรมะไปด้วยนะเด็กแล้วก็ดูการบริจาคทานให้โยมได้รู้ว่าสิ่งที่หัวใจที่มันไม่กลัวหรอกคำว่าเหนื่อยมันไม่กลัวหรอกคำว่าลำบากไม่กลัวคำว่ายากกลัวที่เราจะไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำแต่ถ้าได้ทำแล้วนะเมื่อกี้ได้เห็นรอยยิ้มของโยม89หัวเราะยิ้มถ้าเราไม่มาวันนี้เขาก็จะนั่งมืออยู่คนเดียวนั่งมือรอยจะคอยใครลูกหลานเหลนหรือหลนเห็นไหมจะบอกจริงๆทำไมจึงบอกพุทโธนะพุทโธไว้บ้างพุทโธไว้บ้างอย่างน้อยใจเรามีที่ระลึกอยู่โยมเข้าใจใช่ไหมว่าโยมระลึกถึงสิ่งดีๆแล้วโยมจะรู้สึกว่ามันมีความหวังกับสิ่งนั้นหรือเรารอหวังอยู่สิ่งนั้นแต่ถ้าโยมอยู่แบบไร้หวังเลยหรือสิ้นหวังเนี่ยนั่งตาลอยและทอดไปที่หน้าต่างหรือที่ประตูวันเดือนปีฝนแล้วฝนเล่าแดดแล้วแดดเล่าปีแล้วปีเล่าทุกอย่างมันคือความเบื้องวางในชีวิตความเหงาในจิตใจเนี่ยไม่รู้ทำกรรมอะไรมานะถ้าพูดถึงกรรมนะไม่รู้ว่าเราไปทำลายความรักคนมาเท่าไหร่หรือเปล่าวันนี้ทำไมเรากำลังนั่งรออะไรอยู่บางคนเขาไม่ได้รอเพชรนินจินดาหรอกเขารอคนที่เขารักกลับมาหาเขาบ้างแค่คำเนี้ยคือความสำเร็จนะไม่ใช่ตึกสามชั้นไม่ใช่อาหารจานโตเขารอชีวิตที่เขามีตัวตนอยู่มีก็เห็นเขาบ้างลูกหลานรู้จักยายคนนี้ไหมหรือว่าลูกหลานรู้จักพ่อแม่คนนี้ไหมเนี่ยตามมาไปชนบทตามมาจะเริ่มเห็นบ้านเห็นคนแก่อยู่ในบ้านเห็นเมื่อก่อนเขาก็เดินอยู่นอกบ้านและตามมาเชื่อว่าโยมหลายคนที่อยู่บ้านตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่สภาวะที่ต้องเตรียมตัวเป็นคนสูงอายุมากขึ้นคำว่าสวขอตมาคือวัยที่3นะ3วัยวัยแรกคือเราเป็นเด็กวัย2เราเป็นหนุ่มสาววัยที่3เราเป็นผู้ใหญ่และเข้าสู่วัยชราวัยนี้เปลี่ยนไม่ได้นะหมดคือหมดเลยนะยืมไม่ได้แล้วตอนเด็กเรายืมเป็นหนุ่มสาวได้หนุ่มสาวยืมเป็นผู้ใหญ่ได้แต่พอวัยแก่ชราสว3วัยเนี่ยยืมไม่ได้ตอนนี้จะมาเป็นวัย59ปีนี้59ปีหน้าก็60ถ้าราชการก็ถ้ากฎหมายยังไม่แก้ก็ต้องเกษียณเกษียณนี่ไงดูไปแล้วกันเอานี่บ้านเช่าเนี่ยนี่มีใครมาแล้วเหมือนมีคนจะรู้มาแนะนำแล้วมั้งเดี๋ยวนะเอาละมีคนแนะนำแล้วเจ้าของถิ่นน่าจะมาไม่ทราบจากไหนมาก็ดีขอให้ไปสู่พื้นที่ที่ลำบากจริง
ตอนนี้จะมาไม่ได้กลัวที่ลำบากแต่มาจะไปที่ลำบากตอนนี้ชั่วโมงนี้นะโยมปกติจะมาต้องบอกว่าไปไหนไปสุขคติวันนี้ไปไหนบอกไปทุกขติเดี๋ยวอาตมาขำก่อนขำที่เราเคยพูดเองว่าถ้าคุณสุนทรจะไปไหนบอกไปสุขคติแต่วันนี้จะมาจะเลือกไปทางกันดารแล้วทุกขติทางนะแต่ไม่ใช่ดวงจิตธรรมะไปหนทางที่มันลำบากตอนนี้ก็เลยขำตัวเองก็เห็นไหมชั่วโมงนี้คำนี้กลับเป็นคำที่มีความสุขด้วยว่าเรากำลังไปสู่หนทางแห่งทุกขติอันนี้คือทางก่อนนะมันกันดารพยายามจะให้เข้าถึงดูนี่เดี๋ยวยายเนี่ยดูอยู่ยังไงยายเอ้ยเดี๋ยวซ้ำเนี่ยดูชีวิตดิอยู่กี่คนโยมตอนนี้อยู่คนเดียวครับอ๋อคนเดียวแล้วทำอะไรดูเห็ดเหรอตอนนี้ก็ไม่ฮะคือรับจ้างทั่วไปรับจ้างเขาอ๋อเป็นลูกจ้างเขารับจ้างเขาไปอายุเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่จำได้ไหมน่ะมันกับ80แล้วมั้งอ๋อ80แล้วมั้งอยู่นานจำไหมเอาข้าวสารไปแล้วตอนนี้นี่เป็นบ้านของประชารัฐที่เขาสร้างให้อ๋อประชารัฐที่สร้างให้เขาสร้างให้แล้วเขาจ้างกันวันละเท่าไหร่ที่นี่ให้วันเท่าไหร่วันก็ไม่ถึงหนักบางทีก็ถึงร้อยเออมั่งแล้วแต่อ๋อแล้วแต่ให้เบรก300อ๋อเพราะถือว่าเป็นคนแก่ใช่ไหมเขาช่วยเอาให้ไป300นะเอาไป300นะเอานี่มีข้าวสาร10กิโลนี่กินได้ประมาณกี่วันกินได้นานเพราะว่าแกอยู่คนเดียวแล้วยายหมดขึ้นนะต้องเอาไปตากแดดเดี๋ยวตรงไปเลยครับหลังนึงไปได้ไกลเดินไกลไหมครับอ๋อถีเรียงนวดเจ้าของไม่ใช่คนแก่แล้วแต่เขาให้ร้อยหนึ่งดั่งสองร้อยแล้วแต่เนี่ยโยมใครอายุ7-80ที่ยังทำรู้สึกว่าเราหมดแรงลุกขึ้นขยับกระเฉงใหม่แล้วจะเลยนะต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์ใหม่แล้วเนี่ยจนบอกอายุเท่าไหร่แล้วเนาะจะถาม80แล้วมึงครับบอกเดี๋ยวดูเขาก็ผอมๆนะจ๊ะเนี่ยรดน้ำเขามีใบเขาเรียกใบพูอยู่ข้างหลังน่าจะรดน้ำแต่เขาไม่ได้จ้างเป็นแบบเป็นอ้าวนี่ใครเหรอคนนี้น่าจะทานสูงน่าจะหลังอยู่ตรงนี้อ๋อโยมใคร70-75-80ถ้ายังไหวลุกฮึดฟังนะตั้งจะกุศลทอนมันนี่ฮึดสู้โยมฮึดสู้นะถ้าไม่สู้เราก็ยิ่งไม่มีแรงฮึดทำไมไม่รู้เป็นอะไรแล้วโยมตอนนี้มันเหมือนเราได้เข้ามาสัมผัสกับความจริงไงโยมไอ้ธรรมะมันอยู่ในชีวิตของคนในแต่ละคนว่าเราจะผ่านมันไปได้ไงคำว่าขันติของแต่ละคนมันต้องขันขนาดไหนจริงเขาเรียกว่าขันตินี่เห็นไหมนี่ดูยายนั่งอีกเนี่ยเจอคนแก่อยู่บ้านเยอะเลยโยมกันโอ้ยนี่ก็น่าจะ80ขึ้นแล้วมึงนี่อยู่กันนี่ก็อยู่คนเดียวคนเดียวอีกแล้วครับคนเดียวครับลูกหลานมีแต่ไม่ค่อยมาได้ดูแลมาลูกหลานมีแต่ไม่ค่อยมาไม่ค่อยมาดูแลโอ้ก็ไม่ไหวอยู่คนเดียวเดินไม่ได้เดินก็ไม่ได้แตกอยู่ตรงนี้ได้ในบ้านฉันเอาเล็กแควข้าวปลามาให้กินก็แกพอช่วยเหลือตัวเองได้นิดหน่อยอ๋อกระเถิบไปกระเถิบไปครับเอาข้าวสาร10กิโลนะแล้วใครเอาเงินทองไว้ให้ใช้จ่ายล่ะเงินทองก็ได้เบี้ยคนแก่อ๋อมีเบี้ยคนแก่อยู่เอาให้800อ๋อให้อีก300ไปตกลงได้ใช้ไฟไหมที่นี่มีครับใช้ไฟโอ้น้ำดูที่น้ำล้นก็เป็นน้ำของประปาของอบต.ครับแล้วไปปิดน้ำหน่อยไหมน้ำล้นไม่ดูที่เสียงน้ำป่ะเอออยู่ไหนอ่ะอยู่วัดพระพุทธแสงธรรมโอ้อยู่ไหนนั่นเนี่ยอยู่หนองแคเนี่ยโยมสระบุรีหนองแคนะเย็นเต้นสุกนะ
โอ้สาธุวันนี้โยมให้พรพระแล้วสาธุโยมให้พรพระแล้วจะไปดูผู้ป่วยติดเตียงครับครับแล้วเนี่ยอันนี้เวียนเวียนกลับเหรอได้ครับเอาดำมันหมุนได้เลยเอาไปไปเนี่ยเดินไปบ้านนี้ก่อนไปบ้านนี้ก็ได้ครับเออวันนี้ได้ได้พรจากโยมแล้วอยู่เย็นเป็นสุขแล้วนี่มันเป็นที่ที่ของสปป.เยอะคนจนเยอะอืมเล่นพอดีน่าจะเป็นผู้นำท้องถิ่นหรือเปล่าพอจะรู้ข้อมูลเยอะไปใช่ใช่พูดไทยได้เอานี่กี่หลังคาเนี่ยมาเอาถือมาของโยมอยู่กันกี่หลังคาเนี่ยอยู่กี่หลังคาเรือนครับอันนี้ก็อยู่ครอบครัวนึงก็อยู่3หลังคาเรือนแต่ว่าคือว่าก็แยกใครแยกไปเอาไป3ชุดไปชุดละ2ถุงนะลูกรับไปรับไปได้แล้วอีก1 2 3เอาไปอีกบ้านนึงเอาไว้ที่รถเครื่องเรียบร้อยนะไปยังมีอยู่ไปเป็นที่นะเอาเก็บปูฮะเอาไปทานโยมียังไม่เป็นไรครับเมื่อกี้โยมประมาณ80กว่าเดินไม่ได้ใช้กระทบขยับตัวไปลูกหลานก็ไม่ค่อยมาเมื่อกี้แต่มาพูดผิดไปโยมว่าทำกรรมอะไรมาหนอที่นั่งรอคนที่จะมาหาอาศัยมีเงินยังชีพของคนชราส่วนนึงก็ให้ไป300ข้าวอีก10กิโลอยู่คนเดียว80กว่านี่กี่เลยบ้านผมมาดูว่าแกเท่าไหร่มาเลยเพราะผมไปทำบุญอยู่ที่วัดหนองเข็มไปรับไปพอดีกลัวรถเครื่องเยอะเหลือเกินเดี๋ยวนี้เอาเฉพาะนี้ก้อนขี่เลยที่ว่าทางหนองลีบ้านละชุดนะลูกบ้านละบ้านละชุดครอบครัวละชุดเดียวเล่นเรื่องครอบครัวเดียวกันไหมเป็นไรไปพอดีก็ตามมาว่าบ้านอยู่ข้างในเราไม่ได้เข้าไปแสดงว่าเจตนาโยมที่เขาต้องการจริงๆความช่วยเหลือเขาถึงขี่รถเครื่องตามมาเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปในบางทีบ้างที่มันซ้อนกันนะโยมซ้อนกันเราข้ามไปเพราะจะให้เราเข้าไปทุกซอยเล็กๆน้อยๆมันคงอาจจะเราไม่รู้ตำแหน่งบ้านนี้ลงไปแจกไปแจกไปดูภาพนะดูเอาละชีวิตโอ้ยาย80กว่าก็ต่ออายุไปอีกสักกี่วันก็ต่อไปนะอยู่ก็เป็นบางคนบอกไม่เอาแล้ว100ปีเป็นทุกข์แล้ว สารภาพเลยโยมฟังแล้วอยากอยู่เป็น100ปีไหมเราจะมาขำแล้วนะจะอยู่เป็นร้อยปีโยมต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์ดีๆนะต้องระวังให้ดีสุขภาพร่างกายแล้วต้องมีที่พึ่งด้วยจะไปอายุยืนอย่างเดียวแล้วมันไม่มีประโยชน์อะถ้าเราไม่ดูรถเยอะเยอะรถเยอะจังรถเยอะแม่ก็ทำอะไรกันไปยอมเลือกกับบ้านที่ว่า
ที่ว่าเขาลำบากหน่อยนะเอาบ้านที่ลำบากก่อนนะจะช่วยเอามาไปแจกคนละถุงก่อนแล้วกันบ้านที่มีไปเอาคนละถุงนะถุงเอาลูกหนึ่งก่อนไปคนละถุงไปบ้านละถุงนะลูกนะไปก่อนแบ่งกันไปนะครับแล้วไหนที่บ้านเขาในใครที่ว่าบ้านไหนที่ว่าจนอยู่เมื่อกี้ที่ว่าเขายังลำบากอยู่ครับเพียงในมีเนี่ยที่ลำบากมีไหมที่ลำบากเลยไม่มีครับเอาไปฮะเอาไปแจกคนละถุงเหมือนกันแล้วระยมเนี่ยเอาไปถุงหนึ่งให้ถุงหนึ่งไปให้ถุงไปใครยังไม่ได้แจกคนละถุงไปคนละถุงไปใครไม่ได้แจกคนละถุงไปบอกเขาด้วยให้ดูตำแหน่งเพราะดูบ้านเขาจะมีรถกันก็เลยอยากจะแบ่งปันอยู่ก็เลยให้ไปคนละถุงตรงนี้มันเขาก็ดีใจแล้วนะเพราะเขาไม่รู้ว่าเราแจกของสูงวันนี้เราให้ถุงเขาก็ดีใจแต่ว่าจริงๆเราต้องการให้สองลูกแต่ว่าดูแล้วเมื่อกี้นะโดยตาเองเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเขาน่าจะมีค่าของคลิปเขาอยู่เพราะเห็นมีรถจอดกันอยู่แต่เป็นกำลังใจนะโยมนะเป็นกำลังใจก็ควรให้แต่ให้ไปคนละลูกกันคนได้คนไม่ได้ก็ฝนตกไม่ทั่วฟ้าเทวดาโดนด่าอยู่เลยโยมเห็นไหมเทวดาเล่นใครไม่เล่นกับมนุษย์เทวดานี่เสียศูนย์หมดมาก็เจอเครื่องเส้นหมดมนุษย์ไม่ธรรมดาล่อเทวดาจนเมาของคนเครื่องเส้นเยอะกินไก่กินหมูไม่กี่วันเทวดาเปลี่ยนนิสัยเลยถ้าไม่มีสตินี่คือใครคือถ้าเราปล่อยไปเรื่อยเดี๋ยวก็มากันเยอะคือมันได้อยู่แล้วล่ะอยากให้แต่ว่าขอเลือกสักนิดนี้ขอเลือกในการให้ถ้าเราไม่คิดจะให้เราคงจะไม่บุกเข้ามาถึงที่ลำบากถูกไหมโยมนี่บ้านนี้เขามีความสุขแล้วเปิดตู้รถตู้เขารถมูลนิธิด้วยเสียงดังเปิดเพลงไม่ใช่บ้านนะเป็นรถมูลนิธินี่อยู่กันอยู่กี่คนครับอยู่กี่คนเดี๋ยวเอาข้าวข้าวสารไปกินลูกไม่ยอมรับไปเลยก็ได้รับไปเลยรับไปเลยก็พอแล้วนะหลังนึงใช่ไหมไหนตรงนู้นอยู่ตรงนู้นไปตรงนู้นตรงนู้นไปโอ้นี่มีไปให้เป็นกำลังใจครับมีแม้แต่แม้ด้วยนะนี่บ้านนี่ไปหลังนี้ใช่ไหมสวัสดีครับคุณแม่พี่น้องท่านครับไม่เอาไปเลยลูกรับไปลูกนี่บ้านนี่หลังนึงนะเอาไปหลังละชุดพอนะลูกนะเอาไปรับไปแจกไปลูกหลังละชุดนะ
หลังละชุดหลังละชุดอยู่ไหมนี่บ้านใครนี่อยู่ไม่ต้องเห่าลูกไม่มีใครอยู่นะลูกไปเอาไปมาห่อทำไมล่ะลูกเอ้ยห่อทำไมลูกเอาไว้ห่อโจรลูกเอ้ยนี่พระลูกเออเอาไว้ห่อโจรเอาไว้หอนผีลูกเขาไปได้หมดแล้วป้าข้างในอ่ะไม่เป็นไรคนเนี้ยเขาไปรับจ้างล้างจานเขาไปเมื่อกี้ก็ไม่อยู่รับจ้างล้างจานในบ้านไหนบ้านไหนเอาฝากเลยฝากไว้เอาไปให้เขานะล้างจานสองถุงไปสงสารล้างจานฮะไม่เขาเลยป่ะมาเอาไปรับไปลูกไปเมื่อกี้เขาบอกเขาไปทำบุญที่วัดด้วยนะไม่ไรหรอกเขาตามมาจริงๆเมื่อกี้ตั้งแต่คอสะพานเราเว้นไปทีนะเขาก็ตามมาอีกแปลว่าเขามีความพยายามเลยโยมความพยายามนี่ใครโอ้มีวันนี้น่าจะลำบากเลยนะไปดูดิมีใครไหมไม่มีเหรอฮะไม่มีนะโอ้นี่ใครมีงานทำอยู่ก็ดีสาธุจะได้ช่วยชีวิตตัวเองตามปกติไปนี่เอาผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากที่เกิดจากพิษโควิดลูกหลานกลับมาต่างจังหวัดเยอะแล้วเอาเด็กๆมาทิ้งไว้เยอะด้วยแต่ว่าไม่มีเงินให้นี่ไงนี่คือปัญหาอีกระยะยาวเลยที่ว่าเงิน 5,000 ที่เขาเดือดร้อนกันนี้ก็น่าจะมีส่วนที่เป็นการยังชีพของเขาเขาถึงต้องร้อนใจกันถ้าคนมีก็คงไม่ต้องไปร้อนใจขนาดนั้นแต่คนถ้าไม่มีนี่อย่าว่าแต่ 5,000 เลย500นี่ก็โอ้สาธุแล้วคำว่าไม่มีเนี่ยโยมรู้เปล่าว่ามันโอ้นี่ก็ตอบเล็กๆเลยเอารับไปเลยลูกเอารับไปรับช่องเลยลูกอยู่เกินกี่คนเนี่ยอยู่คนเดียวแล้วทำอะไรไม่ทำอะไรแล้วใช้จ่ายยังไงเก็บผักขายมั่งเก็บผักขายโอ้ยังโชคดีนะจะปลูกผักอยู่นะอ๋อดีๆมากเอาข้าไปกินเลยลูกสองถุงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย73แล้วลูกหลานล่ะไม่มีลูกหลานงั้นพุทโธเยอะๆจะได้มีที่พึ่งนะอยู่คนเดียวเก็บผักขายนะก็ยังสู้ชีวิตอยู่73โยมเห็นไหมใครบอกลำบากโยมดูไว้ไม่มีลูกหลานนะอยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวโอ้นี่ไม่อะไรไปยังมีรถอยู่
ดูเอาที่ยากจนจริงๆก่อนนี่มียังอยู่กันกี่หลังคาเนี่ยฮะเอาไปดูไปกี่หลังคาเดี๋ยวไปให้เจ้าของบ้านกันดูสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขณะนี้ตาครับทุกแสงความของเรานะครับยังโดนไฟจะติดก็ติดตัวจะลุกลามก็ครับว่าสารมันแตกหลังกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับหลังคาบอกหลังคาด้วยนี่นะครับขอหลังคาจะหลังคาละหนึ่งท่านนะครับหลังคาละหนึ่งท่านนะครับขอพระเจ้าสารแน่นะครับบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งชุดหนึ่งหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านได้สองถุงครับหนึ่งบ้านได้หนึ่งได้สองอ๋อบ้านนี้มีความสุขและเปิดเพลงแล้วอ๋อยังเปิดเพลงคิดถึงอยู่นี่สวัสดีครับในบ้านนี้ใครเจ้าของบ้านหลังนี้ครับมีเจ้าของบ้านครับหลังนี้เจ้าของบ้านครับแม่อ้าวรับแล้วให้แม่ใช่ไหมแล้วมีหลังไหนอีกไปนู่นจ้ะแม่อยู่นู่นไปเดี๋ยวตามมาข้างในก่อนไปสวัสดีครับจากวัดพุทธสายธรรมนะครับวันนี้ท่านจะพูดท่านจะพูดเนี่ยโยมดูในกลุ่มหนึ่งก็อยู่หลายหลังแล้วเนี่ยสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับแรงไปทั่วหมดนะมีใครอยู่บ้างออกมาออกมามีเสียงนี้นะครับได้ยินเสียงออกครับออกคนไหนครับมีไหมไม่มีจะไปไหนที่เจ้าของบ้านหลังนี้นะสวัสดีครับวันนี้ไปรับไปเจ้าวาดวัดพุทธสังฆาจารย์ครับแจกข้าวนะครับนี่อยู่หลังนี้นะตอนนี้ทำอะไรอยู่ลูกตอนนี้หยุดงานอยู่ครับหยุดงานงานหยุดเดือนหยุดไปเดือนแล้วเหรอครับอ๋อแล้วอยู่กัน2คน6 7คนครอบครัวตกงานมาเลยเหรอหรือยังไงเนี่ยทําอยู่ครับแต่ว่าทํา2 3วันแล้วก็หยุดที2 3วันแล้วหยุดทีนึงเอาไป20กิโลไป6 7คนครับเอาไปก็เอารับไปนะลูกโลไปเลยที่4โลอ่ะเอาไปเลยเออแข็งแรงอยู่ครับเรียบร้อยนะแล้วอยู่กัน5คน5คนแล้วทําอะไรตอนนี้5คนไม่ได้ทําอะไรแล้วก่อนนั้นน่ะไม่ได้ทำก่อนนั้นแม่ก็ตกงานรอตกงานพ่ออะไรตกงานโรงงานเขาปิดปิดเหรอใช่ใช่จ้ะแล้วยังมีเงินใช้จ่ายกันอยู่พอมีนิดหน่อยค่ะอืมแล้วเงินนั้นได้ไหมไอ้ที่ว่าเงินยังชีพอะไรที่เขาช่วยมาถึงยังถึงแล้วค่ะถึงแล้วนะได้นะเอาข้าวสารอีกถุงนึงไปอยู่กันหลายคนเอาไปสองเลยเอาไปสองไปยี่สิบโลนะไปบางคนก็ตกงานบางคนก็ได้ทำงาน2วันอันนี้คือจากปากของญาติโยมเองนะนี่มีในบ้านหลังไหนลูกนี่เหรอนี่ใครร้อนครับบ้านครับร้อนครับบ้านนี่ใครอยู่ลูกอยู่เองอยู่เกินกี่คนสามคนแล้วทำอะไรกันตอนนี้ไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรแล้วก่อนนั้นล่ะก่อนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรฮะตอนนี้ก็ได้ขายของในกรุงเทพครับอ๋อขายของในกรุงเทพแล้วตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเอาไปข้าวสารไปก่อนลูก2ลูกเอาข้าวสารมาชุดนึงครับข้าวสารตกงานกันด้วยเนาะตรงนี้เลยครับขายของก็ขายไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวรับข้าวสารจากท่านเจ้าคุณนะครับไปแบ่งเบากันก่อนเอาลูกเอาไปเอาข้าวสารไปกินลูกทนไปก่อนนะลูกนะไปทนไปก่อนไม่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรกันตอนนี้เพราะไม่มีอะไรจะทำเนาะงานมันคนจ้างเรียบร้อยเลยนะไปอ่านตรงนี้ยังไม่ได้ค่ะยังเหรอลูกเอาไปเลยรับไปลูกรับไปขอบคุณมากนะคะกี่เดือนแล้วเนี่ยผู้หญิงผู้ชายอ้าว300ของความรังเกิดลูกเอาไปพันไปเอาไปพันเผื่อให้ลูกเกิดไปเผื่อให้เขาไปทำคลอดทำอะไรซื้อผ้าอ้อมอะไรช่วงนี้ไปนั้นเราเอาตามบ้านก่อนนะก็ดูนะครับจะพาไปดูผู้ป่วยครับผู้ป่วยติดเตียงนี้อยู่หลังหนึ่งครับตรงนี้อยู่หลังหนึ่งครับไม่เป็นไรเนี่ยตรงนี้เองครับมันมีทางยูเทิร์นกลับเลยอ๋อโอเคไปจะพาไปจอดที่หลังเดียวเลยจ
ะไปพาไปดูคนป่วยบางทีเป็นไงขายดีไหมเล่นเลยนี่วันหนึ่งขายตกเท่าไหร่ที่นี่อันนี้เพิ่งมาขายเอาเดี๋ยวจะมาเหมาพันหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปแจกชาวบ้านกินเอาเงินไปพันหนึ่งนะแล้วยงทำมาเชียงนะแล้วก็แจกชาวบ้านกินกันพันหนึ่งใครมากินก็ไม่ต้องบอกพอมาสั่งปั๊บก็บอกไม่ต้องคิดเงินคิดเงินเลยไม่ต้องบอกเขานะใครมาซื้อกินก็หรือว่าใครเดินจนๆมาให้เขากินนี่เขาตามมาครับบ้านอยู่ไหนทางเข้าเลยมาตั้งเลยไปแล้วค่ะอยู่หัวโค้งอ่ะค่ะบ้านหนึ่งชุดเองนะลูกนะเอาไปบ้านละชุดเอาหลังคาละสองถุงครับหลังคาละสองถุงบ้านชุดเลยไปแล้วก็โยมก็ไม่ต้องบอกใครมาเพราะว่ามันเสียระบบหมดเลยมันเสียระบบมันเสียมันเสียเวลาพอเลยนะแล้วไม่ต้องบอกใครนะมันเสียระบบต้องแจกตามบ้านไปไปสงสารไม่อะไรก็บอกคนอื่นนะครับบอกไม่ต้องตามมานะครับบอกเลยไม่ต้องให้มาเสียระบบหมดเอามาให้มาเอาไปให้ไปเอามาได้ไปแล้วก็ห้ามบอกเลยนะเสียระบบหมดนะถ้าบ้านขาอยู่ข้างในได้ไหมคะรับไปลูกรับไปแล้วเลยแล้วรับไปลูกเฮ้ยเอาอันนี้แหละมีคนไปเดิมเลยก็ดูเขาขายอยู่ในบ้านมีไม่กี่หลังก็เลยเหมาไปพันหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้กินเองนะเอาไว้ให้ใครมาซื้อกินก็ไม่ต้องคิดเงินเขาให้อยู่ในงบพันหนึ่งก็เหมาร้านกันไปช่วยกันไปเขาทำมาหากินก็ต้องซื้อสินค้าและให้เขาแจกชาวบ้านหรือใครเดินที่ลำบากก็ให้เขากินไปฮะคนดูหนักคนแรงก็ยมเห็นแล้วนะว่าใคร70กว่า80กว่านี่ยังต้องสู้ๆนะต้องยกขายกแข้งไว้นะโยมตมาต้องใช้คำนี้ตมามาตรงนี้ตมาก็ได้สิ่งที่เห็นนะโยมกำลังใจที่คืนให้ตมาคือคนที่ไม่ยอมแพ้70กว่าเขาไม่มีใครมาหาไม่มีลูกหลานเขาเก็บผักตามที่อยู่ชนบทที่ก็จะทำได้เห็นไหมโยมลองดูนะอย่าท้ออย่าให้ความทุกข์มาฆ่าเราเรามีหน้าที่ที่ต้องดับมันหรือหยุดมันใครที่ให้ความทุกข์ฆ่าตัวเราคนนั้นถือว่าไม่ใช้สติปัญญานะอดทนไว้ก่อนเชื่อเถอะคำว่ามนุษย์อยู่ในประเทศไทยนะถือว่ากรรมยังไงตามมาก็เชื่อว่ามันดีกว่าเอธิโอเปียแล้วกันถ้าเทียบกันนะอ๋อนี่เขาทำอะไรกันเก็บผักเดี๋ยวเห็นคนแก่แล้วคุณดูก่อนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านครับตอนนี้ใกล้กับคุณป้าสุดตอนกำลังทานครับทำอะไรอยู่โยมต้องตามผักบ้านเขาผักบุ้งเหรอจ้ะเก็บมาจากไหนกันเขาเอามาให้เขามาส่งเขามาส่งคือให้ฟรีหรือว่าซื้อกันซื้อเขาอ๋อนี่เป็นอาชีพอย่างหนึ่งแล้วโยมจะไปไหนต่อขายเป็นลูกจ้างเขาเขาจ้างมาทำจ้างมาทำเขาจ้างเท่าไหร่ในวันหนึ่งที่ได้กันเนี่ยยังไม่รู้เลย50-60แล้วอายุเท่าไหร่กันแล้วเนี่ย70 กว่าแล้วโยม60กว่าแล้วโยม74 52 อ๋อเดี๋ยวก็ต้องเอามัดเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ส่งต่อใช่ไหมได้งั้นตีเดี๋ยวให้คนละ300นี่นั่งอยู่ที่ทำงานเอาคนทำงานคนละ300 4คน 1,200 เอาไปแบ่งกัน 1,000 กับ200เอาไป 1,000 กับ200ไปแบ่งกันนะคนละ300นะ300นะครับป้า4คนแล้วทีนี้จะทำไงว่าจะมาจะได้ซื้อผักไปแจกชาวบ้านเขาเนี่ยนี่ขายไงพี่เจ้าของป้าขายไงโยมขายยังไงเอาแบ่งข้าวสารในคนละ2ลูกคนละ2ลูกไม่เป็นไรให้คนละ2ลูกไปคนละ2ลูก
คนละสองลูกนู้ไปฝั่งนู้ไปฝั่งนู้ไปอันนี้โยมจะขายไงเดี๋ยวจะมาจะซื้อผักขายยังไงเดี๋ยวมาจะซื้อหลวงพ่อจะซื้อผักไปแจกเดี๋ยวไปแจกชาวบ้านต่อนี่ขายไงจ๊ะซื้อเขามาส่งยังไงเหมาเลยเอางี้ใส่ถุงมาเหมาเอานับเลยเอาถุงมาไม่เลยเหมาเลยไปช่วยกันช่วยกันเอาอย่างนี้ก็อย่างนี้นี่โยมคิดว่าเท่าไหร่นี่ประมาณเท่าไหร่ทั้งหมดนี้เอาประมาณเลยด้วยตาแล้วกันเดี๋ยวมาจะรีบเก็บถ้าหมดนี่เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเอาประมาณเลยเอาประมาณด้วยประมาณเลยไม่เดี๋ยวเอาประมาณเท่าไหร่นี่เลยเอาทั้งหมดว่า 3,000 นี่พอไหมตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาให้ไป 3,000 ไป 3,000 มันไม่ถึง 3,000 ก็ให้ไป 3,000 ไปทุกคนหยิบใส่ถุงไปเดี๋ยวแจกชาวบ้านแจกชาวบ้านแจกชาวบ้านที่ไปใส่รถเดี๋ยวแบ่งกันเสร็จแล้วไปเดี๋ยวแจกข้าวด้วยแจกผักด้วย3,000ทำเลยยายทำเลยทำไปทำโน่นใส่ไปทำไม่รอดทำใหญ่ทำเล็กทำเดี๋ยวบอกยังไม่ถึง 3,000 ดูบางคนกินข้าวจานหนึ่งเป็นหมื่นก็มีอยู่ของเรา 3,000 ช่วยชาวบ้านด้วยและได้ข้าวด้วยที่ทำได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมีญาติโยมของสิทธิ์แสงธรรมช่วยกันมาและจะมาก็เลยเอาเงินนี้มาซื้อได้ก็อาศัยว่ากำลังของธรรมะก็คือศรัทธาญาติโยมที่ได้ร่วมกันมาทำในงานนี้ด้วยนะนี่คือเบื้องหลังของอาตมาที่ทำอยู่ให้เห็นได้วัดพุทธแสงเห็นไหมที่มีบาตรใหญ่ๆนั่นแหละอันนี้ตำลึงเหรออันนี้เจ้าเดียวกันไหมเดียวกันไหมป้าเดี๋ยวมันจะเกินงบเขาไม่ 3,000 เดี๋ยวตรงนี้ปล่อยก่อนตรงนี้ปล่อยก็ก่อนเอาก็พอแล้วเอาแค่นี้ก่อนเขาแค่นี้ก่อนไม่อย่าไปยุ่งเขาเออนี่เห็ดเท่าไหร่นี่เดี๋ยวซื้อได้เท่าไหร่เห็ดใครครับเห็ดใครเดี๋ยวซื้อเอาโยมบอกราคามันเลยเหมาเลยโลร้อยเท่าไหร่ช่างเลยเอาไปช่างดูมาคุณพี่ไปช่างเลยไปเลยช่างเอาช่างตั้งตะกร้าไปเลยเอานับตะกร้าไปด้วยไม่เป็นไรเอาช่างไปเลยเอาตะกร้าไปด้วยเท่าไหร่ให้ไป12กิโลไป 1,200 ไปไปเอาใส่ถุงไปเดี๋ยวไปแบ่งมิเดี๋ยวให้ญาติโยมป้าไม่ได้ออกขายเลยวันนี้ป้าไม่ได้ออกขายเลยวันนี้เดี๋ยวโยมมีถุงเล็กไหมเดี๋ยวไปซอยให้ชาวบ้านหน่อยมีถุงเล็กไหมเดี๋ยวไปแบ่งให้ชาวบ้านมีไหมมีถุงเล็กไหมโอเคถ้าไม่มีเดี๋ยวไปแจกคนงานเราก็ได้เรามีคนงานเอาไปให้คนงานได้เห็ดนะนิดอย่าไปยุ่งของเขาผักตรงนี้นะเอาซื้อเอาไปเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ซื้อหมดเลยอีกเท่าไหร่อีกกันเยอะเอาไว้ทำไมนะเอาไปหมดเนี่ยเอาหมดเอาอีกพันหนึ่งเอาไปให้อีกพันหนึ่งหมดนะนี่เอาไปด้วยใส่ถุงด้วยแจกเอาไปคันเก็บโยมบอกนะถ้าขาดทุนบอกนะป้าให้อีกพันหนึ่งให้อีกพันหนึ่งค่าผักแล้วไปใครมาพอยมันจะเป็นส่วนมากจะเป็นชาวบ้านที่เขามาส่งที่นี่นะครับเพราะว่าจะมีรายได้แก่ชาวบ้านดีได้ช่วยชาวบ้านขาดทุนไหมไม่ขาดทุนนะโอเคไม่ขาดทุนไปพอแล้วเป็นชาวบ้านเดี๋ยวไปดูผู้ป่วยไม่ใช่ช่วยมาเดี๋ยวชาวบ้านขาดทุนสงสารเขาไปไปให้ชาวบ้านให้ไปด้วยยมดูนั่งเงิน 1,000 2,000 3,000 5,000 เราซื้อของได้เยอะแยะและช่วยชาวบ้านแล้วบ้านนี้เขาเป็นคนรับพืชจากชาวบ้านเมื่อกี้รับซื้อเมื่อกี้เรามาฟังดูแล้วเลยมีใจที่จะช่วย
ก็ต้องโมทนากับศรัทธาญาติโยมนะนี่เรามีส่วนช่วยชาวบ้านวันนี้ด้วยนะและคนเนี่ย70กว่า80 70กว่านั่งกำลังมาตอนนี้นั่งเหยียดขาได้สบายละเห็นไหมโยมเงินทำไมมันมีค่าสำหรับคนที่ตกทุกข์ได้ยากแต่ทำไมอาหารมื้อนึงจะมาฟังดูที่เขากินกันเป็นหมื่นเป็นแสนโอ้โหอันนี้เราซื้อได้เป็นเข่งเงินแค่นี้เดี๋ยวขอลงบ้านนิดนึงนี่ยอผักแบ่งด้วยนะเดี๋ยวเอาผักแบ่งกันด้วยเอาข้าวสารมาแล้วเอาผักมาแบ่งกันมานี่นี่อยู่กันกี่หลังคาโยมอยู่นี่หลังนึงนี่หลังนึงเอาไว้2ถุง2และโยมอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันอ๋อนี่ๆเดี๋ยวโยมก็อยู่ด้วยกันนั่นบ้านติดเตียงครับเอานี่บ้านไหนเอาไปให้ข้าวด้วยแบ่งผักเขาด้วยนะผักแบ่งผักด้วยนี่อีกหลังนึงนะหลังเดียวกันเหรอโอ้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย57 58นี่เป็นอะไรอัมพฤกษ์หรืออะไรอัมพฤกษ์น่าจะเป็นแบบเนี่ยญาติโยมดูไว้นะชีวิตเนี่ยใครที่ไปฆ่าตัวตายมันเป็นกรรมไอ้นี่โยมก็ยังสู้ชีวิตอยู่พุทโธด้วยนะนะพุทโธด้วยนะนี่โยมดูไว้เดี๋ยวให้ข้าวสารกินข้าวสารแล้วเดี๋ยวหายนะเดี๋ยวหายพุทโธเอาข้าวมานะเอาข้าวมาข้าวมานะเอานี่แบ่งเป็น2ถุงแล้วนะเอาผักเอาวางมั้ยนี่ข้าวสารนะเอาไป 1,000 นึงไปเผื่อให้เขาช่วยใช้จ่ายไป 1,000 นึงนะอ้าวโยมมารับเงิน 1,000 ด้วยพุทโธด้วยนะอย่าลืมนะเอาไปพุทโธด้วยอรุณรับเงินไป 1,000 สาธุสาธุไปหมอตามอ้าวแล้วโยมอยู่กันทั้งหมดอยู่กันกี่คนเนี่ยอยู่กัน10คนครับฮะ10คนครับ10คนแล้วทำอะไรตอนนี้ตอนนี้เอาเรียนหยุดตอนพ่อก็ไม่ได้ทำอะไรกันพ่อแม่ไม่ได้10คนก็ยังพออยู่ได้อยู่ครับโอ้เอามาอีกข้อสารมาอีกอันนี้10ครับฮะ4แล้วครับ4แล้วครับไม่เป็นไรเด็กเยอะเอาไปเป็น6ถุงบ้านนี้เอาไปเอาผักไปกินเอาผักมีอะไรกี่อย่างเอาไปอีกแบ่งๆกันหลายอย่างมีหลายอย่างไปผักกินกันนะโยมเห็นไหมเมื่อกี้คนนอนป่วยอยู่ยังไม่60เลยเดินไม่ได้เราเห็นภาพได้นะใครบอกยังทุกข์อยู่บ้างตอนนี้ดูอย่างนี้แล้วโยมยังทุกข์อยู่ไหมยังคิดอะไรที่มันไปก็ไปเลยมาเก้งก้างทำไมเดินหน้าหรือถอยหลังก็ได้โยมดูไว้นะถ้าเห็นสภาพอย่างนี้เราเห็นแล้วว่าเขาลุกไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้แต่เขายังอยู่นี่คือการชดใช้กรรมตรงนี้กรรมคือเราตอนนี้เราไปเสพไม่ได้แล้วเราถูกกระทำแล้วก็ต้องยอมรับนะแต่ว่าเขาไม่ยอมแพ้ไงถ้ายอมแพ้คือก็คิดแต่ตายอย่างเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์ใช้กรรมไปก่อนเถอะโยมนี่เอาข้าวไปเอาผักไปใช่เห็นไหมเราซื้อผักกลับมาวันนี้เรามีข้าวมีผักให้โยมกินนี่ผักบุ้งเอาละนี่แหละวันนี้ผัดได้จานหนึ่งได้มัดหนึ่งจานโตเลยโยมผักบุ้งนี่ให้สายตาด้วยนะเอาอยู่กี่คนกันโยมผักบุ้งไปกินนะวันนี้รักษาสายตาด้วยวิตามินสายตานี้ A ใช่ไหมวิตามิน A
นี่ไปตอนนี้เราไปละออกจากชนบทไปสู่ชนบทวันนี้ขำนั่งทำขับกันเขาได้วันละ60บาทเนี่ยเห็นไหมยมดูสภาพชีวิตคนเมื่อกี้วันหนึ่ง50-60คือเขาไม่เรียกว่าจ้างก็ได้เรียกว่าคุณมาช่วยเขาเขาก็ช่วยคุณให้มีค่าครองชีพอยู่ได้50-60ถ้าจะมาคิดเป็นวันละ300เจ้าของผักเขาคงอยู่ไม่ได้เพราะว่ากำไรเขาไม่ได้มากแล้วก็ซื้อแบบของอ้าววันนี้นี่ยังไม่แจกเหรอจอดนี่นะเอาไปไม่ทางขวามือนี่รู้สึกเขาก็ไม่ใช่บ้านใหญ่นะดูเขาไม่ได้ร่ำรวยเนี่ยบ้านนี้ก็ได้จอดไหมอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมไม่มีก็ไปมีไหมไม่มีก็ไปอ้าวเดี๋ยวนี่ร้านอู่ไม่ใช่เดี๋ยววางไว้ดิวางไว้บอกเขาวางเตี้ยวางไว้ข้ามคลองนั่นบ้านนั้นชุดหนึ่งไปแบ่งกันไปหลังข้างหลังแล้วบ้านนี่ทำไมไม่ได้แจกเขาสองบ้านนะไปรีบวิ่งไปบ้านแล้วไปเอาผักด้วยมีผักให้เขาบ้างแบ่งกันฮะเนี่ยใบหลังนู้นไม่ใช่คุณหนูบ้านหลังนู้นเห็นไหมเออนู่นไงนู่นไงมะละกอหนึ่งฮะเอาแจกไปเลยแจกไปลูกแจกไปเอาแจกไปอ๋อมันมีข้างในเหรอเนี่ยโอ้บ้านซ้อนกันเนี่ยเราไม่เห็นจริงๆอ๋ออยู่ข้างในฮะครับทำอะไรอยู่ตอนนี้ไม่ได้ทำครับทำไมไม่ได้ทำตกงานครับตกงานครับปกติทำอะไรอยู่ปกติรับเหมาก่อสร้างครับก็รับเหมาก็คืองานต่อเติมบ้านอย่างเงี้ยครับอ๋อต่อเติมบ้านก็ไม่เป็นไรทนบ้านเมียผมก็อยู่หลังวัดห้วยทองหลางครับอ๋อห้วยทองหลางสวัสดีครับขอจักสองถุงว่าเพราะอาชีพรับจ้างครับเนี่ยไปเอามาให้ลูกจัดนี่เลยครับเอาผักไปด้วยนี่ผักบุ้งไปด้วยครับผมกินเป็นไหมผักบุ้งเป็นทำไมเป็นเงินจะไม่ให้กินครับผมขอบคุณมากที่2 ถุงครับอาชีพรับจ้างครับไปครับถุงเอาไปอีกลูกนู่นบ้างไปได้แล้วไปพอแล้วไปบ้านไร่บ้านนาชาวบ้านชาวเมืองชาวเลชาวเกาะชาวป่าชาวเขาชาวดอยมีชาวเยอะจังโยมชีวิตถ้ามาถอนหายใจบ่อยในเดือนนี้มันโดนซึมซับยังไงไม่รู้นี่กรรมกรถามว่ากินผักบุ้งเป็นไหมบอกเป็นถ้าไม่เป็นจะยึดข้าวคืนในฐานะว่าเองไม่รู้จักความจนมากินผักบุ้งกินไข่ทอดเป็นไหมแต่บอกยังไม่เป็นบอกเลิกเลย
เส้นทางชีวิตทำอะไรอยู่จอดทำอะไรจอดทำอะไรซอยนี้ไหมครับนะซอยไหนกี่เราขับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้บ้านนี้แจกยังเอาผ่านแล้วดิเมื่อกี้เราผ่านมารอบแรกใช่ไหมได้แล้วนะญาติโยมเป็นไงที่เห็นคนอายุมากๆใครที่ยังสู้ก็อย่ายอมแพ้นะถึงอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรทำไมบอกไม่เป็นไรก็อยู่คนเดียวก็ต้องอยู่แต่อยู่ต้องมีที่พึ่งคือมีพุทโธบ้างอันนี้เราย้อนกลับแล้วนะย้อนกลับแล้วบีบแต่ไปกลับไปได้นะไม่เราอย่าไปหลงกับชีวิตวันนี้หลายคนร้องไห้หลายคนก็หัวเราะแล้วอีกวันหนึ่งคนที่หัวเราะกลับมาร้องไห้แล้วคนที่ร้องไห้กับมาหัวเราะมันก็สลับกันนะญาติโยมมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้เราจะเดินทางเข้าไปข้างในนะตอนนี้นี่ได้ยังเดี๋ยวได้ยังโยมเมื่อกี้ได้ยังมาเลยลูกมาพยายามแมสใส่ด้วยถ้าไม่ใส่ห่างไปพอดีเขาอยู่ที่บ้านกันบ้านละชุดพอนะโยมบ้านละชุดพอนะไปพอแล้วบ้านละชุดพอไม่ใช่บ้านละชุดราคาละหนึ่งชุดคนตามไปบ้านละชุดเดียวนะโยมบ้านละชุดเดียวนี่มันเท่าไหร่กันแล้วเนี่ยเดี๋ยวของโยมมาบ้านเดียวกันเท่าไหร่ไปฝากไปนี่โยมบ้านอยู่ชุดเดียวหรือเปล่าไหนอยู่ไหนสองหลังเอาครับไปเอาไปเอาผักไปให้ด้วยผักด้วยมีผู้พิการอยู่หลังในสุดเลยพ่อไม่ว่ากันฝากไปไปเอาไปแล้วผมเอาไปให้สองถุงก็แล้วกันเอาฝากไปผู้พิการไปฝากไปอย่าฝากผมไปก็ได้ไหนเนี่ยผู้พิการเอาผักไปด้วยดิผักไปด้วยไม่เป็นไรแถวนี้ผักเยอะผักไปเยอะไปพอแล้วหลวงพ่อแจกข้าวหมดเลยใช่ไหมครับไปเลยไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเขาจะห่วงเรื่องฉันบอกไม่ต้องห่วง11 โมงนี่บ้านเดียวกันแต่อยู่กันหลายครอบครัวมันมีแยกเข้าไปข้างในนั้นอีก2 หลังนู่นอ๋อนั้นเดินทะลุออกมาโน่นหนูเดินไปโอ้ยซับซ้อนกับสลัมกันนี่แต่ว่าพื้นที่ก็กว้างกว่าไม่ได้ติดแบบแออัดกันบ้านต่อบ้านนี่ก็เรียกนี่ถึงมือพี่น้องประชาชนจริงๆ
ถึงมือส่งถึงใจเลยใส่พานให้เรียบร้อยเห็นไหมยังใครที่บอกลำบากลำบากนี่ดูไว้ชีวิตของจริงนอนติดเตียงเขายังไม่ยอมตายนะถ้าเรายังเดินได้อย่าเพิ่งทุกข์กว่าเขาถ้าใครทุกข์กว่าคนที่ลุกไม่ได้อาตมาก็ว่าต้องคิดใหม่นี่บ้านไหนนี่คนละบ้านไหนที่ขายผักล่ะจอดบีบแต่นี่เขาทำหากินต้องช่วยกันเอาข้ามาถอยมานี่อีกบ้านหนึ่งแถวนี้เขามีผักขายกันนะโยมนี่โยมเอาผักมาจากไหนกันเนี่ยผักไปขายตลาดนัดค่ะโอ้มีแป้งผักเหรอหรือยังไงซื้อมาจากสระบุรีค่ะหลวงพ่ออ๋อไปซื้อต่อมาแล้วก็มาจัดแล้วก็เอาไปขายในบ้านหนึ่งเดี๋ยวจะให้บ้านละสองลูกนะไหนอยู่บ้านหนึ่งเอาไปอันนี้บ้านนี้ชุดหนึ่งแล้วโยมอยู่บ้านนี้บ้านตกลงเป็นบ้านเดียวหมดใช่ไหมบ้านหลังนู้นค่ะเอาไปอีกชุดหนึ่งฝากไปให้บ้านหลังนู้นฮะเดี๋ยวในใครเดี๋ยวใครมันได้แล้วมันตามไปแล้วใครอ๋อนี่ได้แล้วนี่คนนี้ไปไปกลับไปเอากลับมาลูกถ้าได้แล้วกลับมาลูกกลับมาอ๋อเมื่อกี้ขี่รถเครื่องนี่ที่บอกว่าระบบรถเครื่องจะวนนี่เจอพอดีเด็กจำได้แต่ก็ดีทำมาหากินซื้อผักจากแล้วเอามาย่อยขายอ๋อที่แรกเรานึกว่าเขาจะปลูกแถวนี้แต่เมื่อกี้ที่ซื้อบ้านนั้นคือเขาเก็บอยู่แถวบ้านแต่นี่ซื้อมาจากตลาดมาขายนี่จะก็มีหัวการค้าแต่เมื่อกี้ซื้อจากบ้านมาขายบ้านงั้นก็บอกไปเลยงั้นบอกไปเลยอย่างงั้นถ้ามีการขี่รถเครื่องแล้วบอกให้ไปเลยออดลงมาบอกไปเลยก็ไม่ต้องถ้าบอกไปเลยบอกดิบอกเปิดกระจกดิเปิดกระจกถ้าเมื่อกี้เขาเวียนอะไรใช่ไหมไปเลยดีกว่างั้นพอแล้วพอแล้วได้ยังนี่เบื้องบนนี้ได้ยังได้ยังบนนี้ได้ยังยังเอาแจกไปแล้วก็กลับเลยครับตันแล้วครับไปกลับเลยไปกลับเดี๋ยวก็คงยุติก่อนนะโยมนะรอบนี้สาธุนะ